ป๋าซ่าพาซิงซีซั่น2ซิตราออร่าเจลผิวสดชื่นดูฉ่ำมีออร่าหอมไม่กลัวเหนียวเราอะแบงค์เนี่ยจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ครับในมาเช่นี้มาเช่เพราะว่าตลาดอ๋อมาเช่เลยมาเช่นั่นคือตลาดมาเช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คืออย่างนี้มาทำอะไรวันนี้เราใช้ชีวิตแบบว่าไปเสียใช่ไหมฮะคือว่าเราเนี่ยได้นั่งเมนูมาแล้วแล้วเราจะมาทานมื้อแรกกันที่นี่ซึ่งอาหารที่เราทานเนี่ยก็คือเคฟเมื่อวานกินเคฟหวานไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นเคฟคาวเคฟคาวที่เมืองไทยมีเคฟว่าเฉื่อยที่นี่มีเคฟบุ้งเฉื่อยนะอ๋อเหรอแต่อยากรู้อยากว่าเคฟคาวเป็นยังไงไปนั่นงงอะไม่เคยกินไม่เคยข้าวไก่ข้าวไก่ข้าวไก่ข้าวไงปลาเวลาเราไปที่ประเทศไหนเมืองไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปที่ตลาดเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาวิธีการกินอาหารพื้นเมืองหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆที่ตลาดนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขาจะเป็นยังไงแล้วร้านอยู่ไหนแบงค์เอ้ยเนี่ยครับผมตามมาทางนี้นะทางนี้นะครับได้กินอาหารยังได้กินอาหารยังดูถ้าไม่กินมาทุกตลาดเราไม่ได้ตลาดเราไม่ได้ก็เดินไปปั๊บจะรู้นี่ตลาดไทยร้านลูกเฉื่อยไทยผู้ลูกเฉื่อยหมายถึงว่ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่รอไปดูถ่ายรูปเราได้รูปเราเฮลโหลบอนชูมาจ้าบูชูหายใจเปล่ารู้แล้วไม่เฉื่อยไม่ยอมทำก็ดีร้านเชอาลองเมียมเมียมหรือร้านเครปลุงเฉยโดยร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านขายเครปคาวหรือเครปในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเลยครับเป็นร้านเครปคาวไส้ทะลักที่ทำสดๆทุกชิ้นร้านนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในตลาดมาเช่เดอองฟองคูชซึ่งหาไม่ยากแล้วนะครับแค่เดินเข้าไปในตลาดและมองหาร้านที่คนมุงเยอะๆนั่นแหละครับแสดงว่ามาถูกร้านแล้วล่ะเหตุผลที่เราตั้งฉายาเล่นๆให้กับลุงอลันว่าลุงเฉยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแกทำช้าอืดอาดหรอกนะครับแต่ก็เพราะว่าเครปแต่ละชิ้นที่ทำเนี่ยอลันจะต้องโชว์ลีลาการโรยชีสโรยเกลือการเรียงไส้ของเครปแม่และด้วยความเป็นคนอัธยาศัยชอบพูดคุยและเล่นกับลูกค้าเป็นประจำเนี่ยก็ทำให้กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยนะลูกค้าก็ยืนรอกันเพลินๆรอกินเครปอร่อยอร่อยกันไปเลยครับจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านและทำให้ร้านนี้ติดอันดับร้านที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาปารีสจะต้องมาชิมให้ได้ด้วยเลยครับOh yes. For me? If you want. For your prince.
Thank you. Thank you. Merci en thaïlandais. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะย่าจะใช่ขอบคุณค่ะเออเย่ขอบคุณครับมาได้เคฟแล้วเคฟลงเฉื่อยลองก่อนใครจะเป็นคนลองคนแรกพี่ตุ่มโอเคอย่าจะด่าแรงนะอยู่หน้าร้านเขานะอย่าด่าเขาแรงนะไม่ได้อย่าถุยต่อหน้ามันนะเดี๋ยวมันเสียใจแล้วกูจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้จบก็เปล่าวะครับก็แปลกดีนะผมว่ามันก็แปลกดีนะแบบอะไรแบบเนี้ยไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยก่อนเลยเคยเทปหวานไงใช่ใช่ใช่ครั้งแรกที่กินเทปคาวเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบของฝรั่งเศสอ่ะใจเรื่องอยู่โอเค what is your name Hello How old are you 16 No 16 64 64 yeah 64 same name 71 No 22เราจะมาถามความลับของลุงกันดีกว่าว่าทำไมลูกค้าถึงแตกต่างยูอาร์ที่เขียนว่า your chef no surprise oh you know this story good ingredients organic no what จะเลยดูโทนดีไหมเดอออนเนี่ยออร์แกนิกไหมYeah. I think the action when you cook the crab, you do everything. You know, when you have to. I make when I make of it, I think for the people, the customer, for the people, I make it. You love your job, right? For it. Yes.เอาละครับหลังจากที่พูดคุยกับลุงอลันหรือลุงเฉื่อยเจ้าของร้านเครปถึงที่มาที่ไปกันไปแล้วนะครับอยู่ดีๆไกด์แบงค์ของเราเนี่ยก็เกิดนึกสนุกอยากให้ป๋ารองกับป๋าตุ่มเนี่ยได้ออกแรงประลองกำลังฝีมือเรื่องการเข้าครัวกันสักตั้งเหตุเพราะป๋าสองท่านนี้เนี่ยนะครับเขาขิงกันเรื่องเมนูไข่ตุ๋นว่าสูตรของแต่ละคนนั้นเจ๋งกว่าอ้าวไหนๆสถานที่พร้อมอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้ก็ เปลี่ยนโหมดนิดนึงคุณผู้ชมครับเราไปดูการวัดฝีมือการทำครัวด้วยเมนูเครปของฝรั่งเศสนี้กันเลยเอาล่ะครับทางนู้นพร้อมแล้วกลับไปที่ทางคุณทิติกันเลยครับคุณทิติครับสองคนนี้เขาเคยมีประเด็นกันมาก่อนเขาเคยกินกันเรื่องไข่ตุ๋นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าการทำเคฟของฝรั่งเศสใครจะทำออกมาดีกว่านะเดี๋ยวผมจะให้อาตุ่มกับพ่อรองเนี่ยทำแข่งกันแล้วเดี๋ยวจะให้คุณลุงเขาเป็นคนตัดสินว่าของใครดีกว่าระวังคนแรกอ้าวจบเลยจบแล้วส่งตรงจากหัวตุ่มต่อคนที่สองนะฮะพ่อรองเล่นคนเดียวเลยเริ่มต้นก็เละซะแล้วล่ะครับคุณทิติเชฟตุ่มของเราพลาดตั้งแต่เริ่มเทแป้งจนคุณอลันต้องร้องว้าวเฮ้ยเกิดอย่างนั้นและจัดการเขี่ยแป้งทิ้งออกจากกระทะกันเลยล่ะครับการที่เราไม่เคยได้ลองมาก่อนเนี่ยมันก็ยุ่งยากสังเกตไหมเวลาเกลี่ยแป้งเนี่ยแป้งมันจะขาดออกจากกันหมดเลยถ้าเราทำไม่ดีจับจังหวะไม่ถูกเทปมันก็จะฉีกโอ้ยคุณหมอสีหมกดีมากอันนี้แค่นี้ไปก่อนนี่คือตัวอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวชาลิสจะทำตัวอย่างที่ถูกต้องให้ท่านชมชาลิสเป็นคนขี้เล่นแล้วเล่นไปก่อนขอบคุณครับขี้เล่นมาดีดีคือดีนั่งเล่นทางฝั่งเชฟรองได้ทีขิงเชฟตุ่มงานนี้ถือว่าได้เปรียบเลยล่ะครับคุณทิติเพราะการเทแป้งทางฝั่งเชฟรองทำได้สวยงามมากกว่าล่ะครับกระเทียมทุกข์เออ
ข้อออกมาหน่อยเออเบาๆเบาๆค่อยๆเหยียดแม่แอบจับมือปะเนี่ยแล้วทั้งคู่ก็วางไข่โอ้ไม่ได้เบาๆแล้วเนาะตัดมาทางฝั่งของเชฟตุ่มนะครับก็ถือว่าแก้มือได้ดีในรอบ2แหละครับคุณทิติครับเทแป้งได้เนียนเกลี่ยได้เนียบด้วยการประสานระหว่างพลังเชฟตุ่มและเชฟอลันจึงออกมาได้ดีอย่างที่เห็นว่าแต่ว่าร้านนี้เขาเปิดมากี่ปีแล้วล่ะครับคุณทิติครับเฮ้ย how long do you open this restaurant 13 years ขนาด13ปีคือลุงเขาเปิดร้านเนี่ยมา13ปีแล้วฮะเพิ่งจะมีคนปีนี้ไม่ใช่แม่คุณทิติครับทางฝั่งเชฟตุ่มกลับมาได้อย่างสวยงามคงรูปสวยงามถึงขนาดเชฟอลันยังต้องยกนิ้วให้เลยแหละครับจังซี่ very good และเชฟตุ่มก็บรรจงโรยชีสไปบนเครปของตัวเองแล้วล่ะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเครปของเชฟตุ่มจะทำแบบมีไส้และโรยชีสที่เป็นสูตรของทางร้านส่วนทางฝั่งเชฟรองก็ยืนรอเครปของตัวเองควบคุมอุณหภูมิให้สุกได้ที่เพราะเป็นสูตรแบบออริจินัลคือแป้งล้วนเสิร์ฟแบบกรอบเพื่อให้เข้าถึงรสชาติความนุ่มของแป้งเครปที่ผสมชีสไปในตัวแป้งแล้วโดยจะไม่มีการโรยไส้อะไรมาทำลายรสชาติถือว่าเป็นเครปอีกสูตรของทางร้านที่ต้องลองเช่นกันซึ่งดูจากสีแล้วน่าจะได้เวลากลับแป้งของเชฟรองแล้วล่ะครับคุณทิติครับโอ้ไปเล่นกองทรายข้างนอกไปเฮ้ยแล้วมือเขาไม่ร้อนเลยเหรอเออแกสิเอาแล้วสิครับคุณทิติเชฟร้องพลิกแป้งเครปของตัวเองพลาดเสียแล้วล่ะครับแต่โชคดีที่ยังมีเชฟอลันมาช่วยแก้สถานการณ์ให้ก็ยังถือว่าได้ไปต่องานนี้มีลุ้นกันจนหยดสุดท้ายแล้วล่ะครับต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำเครปซึ่งเป็นอาหารของชาวฝรั่งเศสเราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตจะจับอะไรมันก็ดูเก้งก้างไปหมดเทปอันแรกของเราของอาตุ้มโอ้โห beautiful perfect วันนี้เนี่ยของอาตุ้มเสร็จขอลองหน่อยอุ้ยบ้าย finish but this I ว่าแต่ว่าเครปของเชฟตุ่มนี่ไส้อะไรกันเหรอครับเชฟครับแซมบ้าเซมบ้าเซมบ้าให้ไส้อะไรไส้อะไรไส้อะไรไส้แฮมไส้แฮมชีสคุณทิติครับดูท่าทางว่าเชฟตุ่มจะมั่นใจในการแข่งขันมากเลยนะครับส่วนทางฝั่งเชฟร้องก็ดูมีสีหน้าหนักใจเลยทีเดียวล่ะครับเบลมาซื้อหน่อยนะครับคลิปอ้าวเอ๊ะมาแล้ว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 มาจุ๊กกะไม่แม่เชฟพลิ้วขนาดนี้เชฟมาจากไหนกันล่ะครับเชฟมาจากประเทศไทยเหมือนหอยทอดนะหอยทอดเลยหอยทอดใส่ไส้เลยอยู่ก็ยังไม่ใส่ไส้ไม่อันนี้คือเขาเป็นแบบว่าไส้เค็มอย่างเดียวใครชอบเค็มเลยแบบยังเค็มเลยเป็นแบบกรอบๆทานแค่แป้งกรอบแป้งกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยเครปพวกเนี้ยไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นในเมืองไทยไม่เคยทำด้วยไม่ถ้าเคยทำมาก่อนแล้วเคยเห็นมาก่อนนะอาจจะทำได้ก็ได้เออเพราะว่าอาหารพวกนี้เราไม่ถนัดอยู่แล้วถนัดจะส้มตำปลาครับเฮ้ยอยากกินเลยอ่ะคุณทิติครับวันนี้เรามาในทีมปารีเซียนนะครับคนปารีสจะมากินส้มตำปลาร้าไม่ได้นะครับเฮ้ยเรามาแบบปารีเซียนเฮ้ยเลิศเกินเลิศเกินฝั่งเชฟตุ่มของเราเอาเครปขึ้นจากเตาแล้วล่ะครับทางฝั่งเชฟรองเป็นยังไงกันบ้างเลยครับหนักใจมากเลยก็แค่เอาแป้งลงก็แตกแล้วอ่ะคาริคโคลเมียดละมุนละไมคาริคทำมาที่สิบทำมาทำมาทำมา90%ขายได้นะขายได้นะทำไปเลยครับคุณดูแซวคุณดูนี่ต่างแต่เซลเลียนว
เอากระดาษทิชชู่รองเนี่ยอะไรจริงเหรออร่อยแป้งมันดีแป้งมันดีไม่หวนชีสเลยเยอะมากชีสใส่เยอะมากใครชอบชีสเยอะข้าวของเราต้องปองเปล่าลองร้อนลองร้อนได้ได้ Is it me? This how much? How much? Three อันนี้ 9.5 อันนี้ 3โอ้ไม่ได้ขายได้ดีขายอีก 2.5 ขายถูกขายถูกก็โอนะก็โอนะได้ดีทำเองไงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตั้งแป๊บเอาหน่อยเราจะแป๊บเดี๋ยวจะไปด้วยไปอาหารเลยแต่ฝีมืออย่างเราซึ่งเข้าครัวมานักต่อนักแล้วทำอาหารแล้วก็เยอะเราก็ต้องเหนือกับเขาอยู่แล้วพี่ลองอย่ามาสู้เลยฝีมือมันผิดกันยังไงฮะการเป็นไปเซียของเราวันนี้กำมือตัวเองวุ้บแบรนด์เบมแฟนซีเฮ้ยไม่พูดกันได้หรอแก้วเลยไอ้ติลกลายเป็นฝรั่งเศสแล้วแค่ครึ่งเช้าเองเคยตัวดีลาฟองเซเดซองมาเลยเฮ้ย